อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีเมนูของทอดกรอบที่เพิ่มความพิเศษให้เป็นแซนด์วิชกุ้งทอดไส้แน่นกรอบนอกนุ่มฉ่ำในสไตล์ญี่ปุ่นให้เมนูของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับแซนด์วิชกุ้งทอดวิธีทำใส่เนื้อกุ้งสับลงในภาชนะตามด้วยมันหมูบดพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและงาขาวคนผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนเตรียมไว้นำกุ้งที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งชุบทอดตราโลโบนำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกและคลุกเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วทั้งชิ้นจัดทรงให้สวยงามนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ต้นหอมลงในภาชนะที่มีมายองเนสใส่น้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาซอสมายองเนสลงบนขนมปังทั้งสองแผ่นจากนั้นวางกุ้งที่ทอดไว้บีบซอสทงคัตสึประกบด้วยขนมปังอีกหนึ่งแผ่นจากนั้นผ่าครึ่งจัดแซนด์วิชกุ้งทอดใส่ภาชนะรับประทานกับกะหล่ำปลีซอยฝอยมะเขือเทศราชินีและช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซนด์วิชกุ้งทอดแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะ